สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาดูส่วนที่ยังเหลือของหนังไทย16มม.เรื่องบ้าบินบินเดี่ยวที่ออกฉายเมื่อ54ปีที่แล้วตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเจอกับฟิล์มหนังเรื่องนี้นะครับแต่เมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะครับมีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งนำฟิล์มมาให้ผมเช็คนะครับผมก็ฉายเช็คดูนะครับเห็นสมบัติกับภาวนาแสดงอยู่เรื่องหนึ่งสั้นๆ นะครับแต่ว่ายังไม่กล้าฟันธงว่าจะเป็นเรื่องอะไรกระทั่งวันหนึ่งเจอใบปิดบ้าบินบินเดี่ยวแล้วก็เห็นภาพ2คนสุดท้ายไหมครับภูนสวัสดิ์ธีมากรกับสีเทานะครับซึ่งก็ไปตรงกับคุณภูนสวัสดิ์คนนี้แหละครับแล้วก็สีเทาคนนี้แหละครับที่เหลือภาพอยู่ในฟิล์มก็เลยฟันธงได้ว่าฟิล์มชุดนี้ที่เหลือสั้นๆประมาณ3นาทีมาจากหนังไทยเรื่องบ้าบิดบินเดี่ยวนะครับจากนั้นผมก็ค่อยๆเลือกภาพที่เป็นฟิล์มสีเดียวกันนะครับลักษณะคล้ายๆกันตัดออกมาเพื่อมารวมกันให้เป็นหนังก็จะได้ประมาณ3นาทีนะครับซึ่งท่านก็จะได้ชมต่อไปนี้แหละครับนี่คือสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ของบ้าบินบินเดี่ยวที่ออกฉายเมื่อปี2510นะครับพระเอกก็คือสมบัติเมธนีนางเอกภาวนาชนะจิตเป็นผลงานการกำกับของคุณประทีปกมลพิษนะครับซึ่งฟิล์มที่เหลือมาจะมีภาพของคุณภาวนานะครับแต่งกายลักษณะแบบนี้นะครับทรงผมแบบนี้แล้วก็ดาวน้อยดวงใหญ่นะครับแล้วสมบัติเมธนีเดินผ่านไปซึ่งถ้าเห็นแค่นี้อาจจะคิดมากหน่อยนะครับเพราะว่าสมบัติกับภาวนาเจอกันหนังในสไตล์นี้อยู่ 2-3 เรื่องนะครับดาวน้อยก็เช่นกันนะครับเป็นดาวตลกติดตามภาวนาในหลายๆเรื่องนะครับถ้าไม่มีภาพของคุณภูนสวัสดิ์ธีมากรแล้วก็คุณสีเทาไปตรงกับใบปิดหนังเรื่องบ้าบินบินเดี่ยวเราก็ไม่รู้หรอกครับว่านี่คือเรื่องบ้าบินบินเดี่ยวที่เหลืออยู่เป็นเศษนะครับบางท่านสงสัยว่าแล้วทำไมต้องตัดออกมานะครับที่ตัดออกมาเพราะว่ามันเป็นเศษหนังอยู่ในม้วนเดียวกันม้วนใหญ่ประมาณ40นาทีนะครับในม้วนนั้นเขาก็จะเอาหนังหลายๆฉากนะครับเช่นฉากยิงกันมาต่อรวมกันนะครับแล้วก็ฉากรักนะครับมาต่อรวมกันคล้ายๆเป็นเรื่องเดียวกันแต่จริงๆเป็นหนังคนละเรื่องนะครับนี่ผมใช้วิธีดูจากสีของฟิล์มดูจากสีของภาพนะครับแล้วสังเกตตัวละครแล้วก็คัดออกมาเฉพาะสมบัติเดินผ่านไปนะครับคนที่ลอบยิงนี่เคยแสดงเป็นตำรวจนะครับผมก็คัดภาพออกมาเพื่อที่จะเอามาต่อให้เป็นหนังโทนเดียวกันก็เลยได้ชื่อเรื่องมาว่านี่คือบ้าบินบินเดี่ยวซึ่งเคยออกฉายครั้งแรกที่โรงหนังศาลาเฉลิมบุรีตอนนั้นเขาบอก160นาทีนะครับจบเรื่องออกฉายเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2510นะครับเป็นหนัง16มม.ภาคสดๆนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีใครเคยเจอฟิล์มหนังชุดนี้อีกเลยนะครับที่เราเจอนี่เป็นเศษๆที่เขาตัดออกมานะครับได้ประมาณ3นาทีนะครับวันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของหนังเรื่องนี้ก็ได้นะครับที่จะได้ปรากฏต่อสายตาผู้ชมนะครับเพราะว่าแม้กว่าจะทราบชื่อเรื่องได้นี่ก็เล่นเอาลำบากนะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ดูภาพแล้วยังไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นหนังไทยเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าองค์ประกอบของหนังนั้นยากครับถ้าไม่มีฉากเด่นๆอย่างภาวนาใส่หมวกนี่ก็หลายเรื่องนะครับที่ใส่หมวกทรงเดียวกันอย่างนี้นะครับสมบัติเมธนีในชุดลักษณะนี้ก็มีหลายแบบยิ่งดาวน้อยนะครับบางทีเสื้อซ้ำกันในหลายเรื่องที่เราเห็นนะครับก็ยากที่จะวินิจฉัยนะครับแล้วที่บอกว่าตัดออกมานั้นจริงๆนั่นคือตัดจากภาพที่เป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับไม่ใช่ว่าเป็นตัดฟิล์มหนังจริงๆนะครับส่วนภาพชุดนี้ก็ทำไว้นานแล้วนะครับในระบบม้วนวิดีโอธรรมดานะครับตอนนั้นยังไม่ทำระบบไฟล์ HD นะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ยังเหลือของเรื่องนี้ก็คือสปอตโฆษณานะครับลองฟังดูครับลูกผู้ชายบรรดานักเลงปืนในพิภพต้องสยบหลบทางให้โจมใจเผ็ดนักเลงหัวเห็ดผู้ชอบเด็ดมือปืนในบ้าบินบินเดียวสมบัติเมธนีรับบทหนุ่มใจห้าวพบภาวนาชนะจิตสาวใจหานพร้อมด้วยทักษิณประจวบเมตตาสุรสิทธิ์ยาวเรศอาคมพรแก่นใจและสมิงสิงรายนับสิบสิบเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่แหวกตลาดออกมาจริงๆคอยพบบ้าบินบินเดียวที่โรงภาพยนตร์แห่งนี้เร็วๆนี้เอาชีวิตเป็นเดิมพันฟ้าพลันกันด้วยความหมายบ้าบินบินเดียวคือชีวิต
ของลูกผู้ชายที่เกิดมาไม่รู้จักคำว่าแพ้และลูกผู้หญิงแก่นแก้วผู้เกิดมาไม่กลัวใครไม่ว่าที่นั่นจะพูดกันได้หมัดซัดกันได้เข่าหรือเป่ากันได้ปืนชายใจนักเลงอย่างโจมใจเพชรหาระย่อไม่เรียงหน้าเข้ามาท้ากันอย่างผู้ชายไว้ลายให้โลกหรือว่าข้าคือบ้าบินบินเดียวหนังไทยไว้ฝีมือดูสนุกมุกตลกชกสะบัดเฮฮากระจุ๋มกระจิ๋มและรักหวานสดชื่นระรื่นหัวใจคุณจะพบบ้าบินบินเดียวที่นี่เร็วๆนี้เอาชีวิตเป็นเดิมพันฟ้าพนันกันด้วยความรักบ้าบินบินเดียวกำกับการแสดงอย่างยอดเยี่ยมและพิถีพิถันโดยประทีปโคมนพิษบ้าบินบินเดียวถ่ายภาพอย่างประณีตและวิจิตรงดงามโดยสมชายจันทวังโสบ้าบินบินเดียวคือหนังไทยเรื่องเดียวที่สามารถเดียวกับจังโก้หรือริงโก้ได้อย่างสบายใจสมบัติเมธนีจะพิสูจน์เชิงปืนอันเป็นเอกว่าเขามีความสามารถเหนือกว่าบรรดามือปืนตะวันตกทั้งหลายจริงๆและภาวนาชนะจิตกว่าจะพิสูจน์ความเก่งกล้าน่ารักว่าเหนือกว่าเยี่ยมกว่าและคล่องแคล่วกว่าจริงๆคอยพบบ้าบินบินเดียวที่โรงภาพยนตร์แห่งนี้เร็วๆนี้